ะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เอาไว้เปลี่ยนล้อนะครับนอกจากที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วเราก็จะมีเนี่ยครับผมเป็นชุดประแจนะครับที่หาซื้อได้ตามของผมทั่วไปนะครับก็มีประแจหกเหลี่ยมนะครับเบอร์สี่มิลไขควงนะครับแล้วก็ตัวทีเสียบข้างหลังนี่นะครับเท่านี้นะครับเนี่ยครับผมก็ประกอบประแจพร้อมกับตัวทีแค่นี้นะครับแล้วก็ทำการไขล้อได้เลยนะครับเริ่มทำการไขล้อแรกนะครับก็เป็นขั้นตอนการงัดลูกปืนออกจากล้อนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่เคยถอดนะครับเราก็อาจจะต้องงัดเยอะนิดนึงเยอะนิดนะครับนะครับก็เจอลูกปืนนะครับมีทั้งหมด2ตลับนะครับอันนี้1อันแล้วก็จะเจอสเปเซอร์นะครับเป็นตัวรองข้างในแล้วก็ลูกปืนอีกอันนึงนะครับก็งัดไม่ยากนะครับค่อยๆงัดทีละนิดนะครับเรียบร้อยเราก็ทำการเปลี่ยนให้ครบ4ล้อนะครับก่อนอื่นผมจะลองเอาลูกปืน2ตลับเนี่ยมาใส่กับล้อก่อนนะครับล้อที่ผมสั่งมานะครับเนื่องจากว่าแกนตรงกลางเนี้ยมันเป็นน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เจอกับตัวขดลวดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเปเซอร์อันเนี้ยผมดูฝรั่งเขารีวิวไว้น่าจะไม่ต้องใช้นะครับก็อันนี้ก็เก็บเอาไว้อย่าทำหายนะครับแล้วก็จะเอาลูกปืนอันเดิมเนี่ยฮะใส่เข้าไปปึ๊บด้านหนึ่งก็ใส่เข้าไปก็นี่ครับค่อนข้างแน่นครับเรียบร้อย